มาติดตามท็อปนิวส์วาไรตี้กันต่อเลยนะครับในช่วงนี้สตูของเราจะวุ่นวายพอสมควรนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากคนที่มาดูรายการแล้วนะครับยังมาดูแลน้องอีกด้วยนะตอนนี้เอเดนโจชัวพร้อมแล้วนะครับไปติดตามกันครับยังกันไหมครับพี่เข้มไปเที่ยวด้วยกันไหมเบื้องหลังคู่แฝดซุปตาตัวน้อยเอเดนโจชัวฟิชเชอร์จากละครอย่าลืมฉันเอเดนครับคนนี้โจชัวครับเล่นละครยากไหมครับไม่ยากครับจำได้ไหมจำไม่ได้ครับโตขึ้นเยี่ยยากเป็นตักเดลบูนครับพอสูงสูงเราจะเป็นตักบริบูนด้วยครับอยากเป็นตักบริบูนนะครับมามันตลกดีครับคุณแม่เจนเปิดใจเผยเคล็ดลับเลี้ยงลูกให้เป็นซุปตาแล้วใครชื่อไข่ครับวันนี้ครับสตูดิโอของเราค่อนข้างวุ่นวายนะครับตอนนี้ครับคุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงละครอย่าลืมฉันแน่นอนไม่มีใครลืมเด็กๆ2คนนี้ได้นะครับเขาโลดแล่นอยู่ในจอแล้วก็ในละครเรื่องนี้สร้างรอยยิ้มให้กับคุณผู้ชมนะครับสำหรับน้องไก่น้องไข่นะครับลูกของนางเอกในเรื่องนะครับตัวจริงน้องเฮเดนกับน้องโจชัวเป็นอย่างไรคงต้องดูจากภาพตอนนี้แล้วล่ะฮะสวัสดีครับคุณแม่เจนครับสวัสดีค่ะคุณแม่เจนเป็นคุณแม่ของน้องโอ้อันนี้คือชาลีค่ะชาลีน้องคนเล็กน้องคนเล็กคนไหนเฮเดนคนไหนโจชัวครับยกมือหน่อยแนะนำตัวหน่อยเร็วแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนู่นท่านผู้ชมอยู่นู่นคนนี้โจชัวเราคนนี้โจชัวมาคนนี้เฮเดนคนนี้เฮเดนดีดีสิครับคนนี้เฮเดนคนนี้โจชัวอ้าวเชื่อใครได้บ้างใครโกหกระวังผีหลอกนะมันถูกครับคุณผู้ชมใครโกหกระวังใครโกหกระวังผีนะเออคุณแม่ครับถามหน่อยตอนนี้หลังจากละครอย่าลืมฉันออกอากาศไปเป็นยังไงบ้างชีวิตเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างก็แฟนคลับมากขึ้นค่ะเพราะปกติก็เขาจะมีของเขาอยู่แล้วกลุ่มหนึ่งนะคะหลังจากละครออนแอร์นี้แบบว่าเร็วมากครับใช่ค่ะเห็นว่าก่อนที่จะถ่ายทำแต่ละฉากต้องมีคนบรีฟต้องมีคนสอนเพราะว่าเขายังอ่านหนังสืออะไรยังไม่ได้มีใช้วิธียังไงครับก็คือจะมีทีมงานหรือไม่ก็ทางเราเองถ้าเกิดได้บทมาก่อนก็จะบอกแล้วก็ให้มาซ้อมดูค่ะครับก็คือเหมือนบอกต้องพูดอย่างนี้นะต้องยังไงอะไรเงี้ยค่ะโจชัวซ้อมกันโจชัวครับโจชัวเวลาเล่นละครต้องทำยังไงครับต้องทำยังไงเล่นละครต้องอ้าวเอเดนเฮเดนต้องอะไรครับเฮเดนว่าไงต้องไงครับทำยังไงบ้างเล่นละครเฮเดนจริงว่าต้องทำยากไหมยากไหมต้องพูดตาวิ่งมีคนนึงที่จำบทไม่ค่อยได้ใครจำบทไม่ค่อยได้เฮเดนโจชัวตกลงคนไหนจำบทไม่ค่อยได้เฮเดนจำบทได้ตาโจชัวจำบทไม่ได้ได้ข่าวว่ามีบางคนติดอ่างด้วยเฮเดนจำบทไม่ได้นิดนึงตาโจชัวติดอ่างติดอ่างติดอ่างเป็นยังไงครับติดอ่างเป็นยังไงเป็นยังไงลูกติดอ่างแถวไหนครับแถวรัชดาหรือแถวไหนพระรามเจ้าเออนะฮะเห็นน้องกำลังฮอตแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับแต่รู้หรือเปล่าว่าต่อจากนี้ไปคุณแม่ยังไม่ได้วางแผนเรื่องของละครให้กับน้องเลยแล้วก็คือตั้งใจจะไม่รับงานละครเพื่อให้น้องได้เรียนเต็มที่เป็นอย่างนั้นครับใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้น้องเรียนที่เมลเบิร์นเป็นหลักนะคะก็คือมันค่อนข้างยากเพราะว่าเขาปิดเทอมค่อนข้างสั้นปิดเทอมเขาจะมี4เทอมปิดเทอมครั้งละ2อาทิตย์ครับค่ะแล้วก็มีปิดเทอมใหญ่ประมาณ2เดือนกว่าๆซึ่งไม่พอจะรับละครอยู่แล้วค่ะก็เลยต้องเน้นเรื่องเรียนไปก่อนครับจริงๆถ้าพูดถึงคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กๆแบบนี้แล้วก็เข้าสู่ในวงการบันเทิงหลายคนเลือกที่จะให้ลูกเดินทางต่อไปทางนี้เพราะว่าโอ้โหกำลังฮอตกำลังกระแสดีเลยแต่ทำไมคุณแม่เองเลือกที่จะแบบให้น้องกลับไปอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วก็เรียนหนังสือก็คิดว่าเรื่องเรียนค่อนข้างสำคัญนะคะแต่ตอนนี้เรื่องที่เขาเล่นกันนี่น่าจะสำคัญกว่าแล้วนั่นน่ะสิคะเทเทนไม่แกล้งน้องลูกครับเดี๋ยวผูกให้มานี่ก่อนพูดถึงก็คือตั้งใจไว้ว่าอยากให้เขาเรียนไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าเขาจะเข้าป.1แล้วอะค่ะก็คือค่อนข้างสำคัญนิดนึงอยากให้เขากลับไปทบทวนภาษาให้ดีก่อนก็คือไม่เชิงว่าทิ้งอาจจะพักไปสักปี2ปีหรือเปล่ายังไม่แน่ใจกำลังคุยกับคุณพ่อเขาอยู่นะคะว่าถ้าเกิดมีโอกาสถ้าคุณพ่อเขาโอเคอาจจะกลับมาอยู่ไทยด้วยกันครับแต่ได้ข่าวว่า2คนนี้มีคนมีแฟนแล้วนะใช่เฮเดนนะไม่ใช่เฮเดนนะลี่มีแฟนได้ข่าวว่ามีแฟนแล้วมีแฟนชื่อน้องอันดาใครมีแฟนชื่อน้องอันดานะใคร
แม่บอยบอยเห็นจีบพี่อันดาด้วยใครจีบพี่อันดาชาลีไม่คิดลูกยังไงอ่ะฮะยังไงไม่ใช่เจชัวไหนใช้มุกจีบพี่อันดายังไงเล่าให้พี่อามฟังหน่อยบอกพี่อามสิกับบ้านเจชัวไม่จะทำอ๋อขอเก็บไว้เป็นส่วนตัวลูกเห็นบอกว่าเมื่อตอนกลางวันดูเลยข่าวบันเทิงโอ้โหไม่เอาลูกไม่เอาลูกบอกว่าใครอยากเป็นบ่อยนะเดนครับลูกมาดีๆเมื่อก่อนแล้วใครอยากเป็นบ่อยเมื่อก่อนถ้าถามนี่โตขึ้นอยากเป็นตั๊กบริบูรณ์ตอนนี้โตขึ้นอยากเป็นอะไรครับไม่เอาครับเป็นคนเสิร์ฟอาหารทำไมอยากเป็นคนเสิร์ฟอาหารแค่เด็กต้องเป็นคนเสิร์ฟอาหารมันหาตรงไหนมันหาดีไม่ใช่ตลกนะครับมีคนไม่เอาครับเลี้ยงยากไหมครับ3คนแบบนี้ใช้ชีวิตยังไงครับเวลาแต่ละวันชีวิตแต่ละวันค่อนข้างยุ่งค่ะไม่ค่อยมีเวลาจะทำอะไรมากเท่าไหร่ฮะอย่างนี้หลายคนอาจจะสงสัยแล้วก็ชื่นชอบในสำเนียงการพูดของน้องในละครจะเขาพูดไม่ค่อยชัดเลยไกลกับใครเนี่ยฮะชัดครับสอนน้องพูดภาษาไงเพราะว่าภาษามือครับพูดภาษาอะไรนะภาษามือภาษามือคืออะไรลูกภาษามือคืออะไรภาษามือเหรอครับมืออย่างเงี้ยเหรอมือเฮเดนเป็นฝรั่งหรือเป็นคนไทยมือที่พูดไม่ชัดอ่ะเป็นฝรั่งหรือเป็นคนไทยลูกเป็นคนอะไรครับพูดภาษาญี่ปุ่นเป็นคนญี่ปุ่นกับเป็นคนญี่ปุ่นใครโกหกผีหรอกพูดภาษาญี่ปุ่นได้ที่ที่ปีลูกคืนนี้ต้นมหานะระวังนะพูดภาษาอังกฤษกับไทยได้บอกว่าคุณแม่ใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วก็แต่ยังพยายามสอนภาษาไทยให้กับน้องตลอดคือพูดไทยตั้งแต่เด็กเลยอะค่ะก็คือทางพยาบาลมิดไวที่นู่นเขาแนะนำว่าก็คือเด็ก2ภาษาเนี่ยเราสามารถใส่เขาได้เลยตั้งแต่เด็กเขาจะไม่สับสนก็คือพ่อพูดอังกฤษไปเลยแม่ก็ไทยไปเลยหรือถ้ามีภาษาเพิ่มเติมจะใส่ก็ใส่ตั้งแต่เด็กเลยจะดีที่สุดเขาจะไม่งงไม่เอาครับลุงหน้าเหมือนพี่เขมไหมเหมือนพี่เขมไหมเหมือนพี่เขมไหมเหมือนไหมเหมือนนิดหน่อยอ่ะเหมือนนิดเหมือนตรงไหนเหมือนตรงไหนดำอ้ามเอาไปเลยหน้าเหมือนจะตาหน้ามันดำพี่เขาบอกว่าเด็กนี้ไม่โกหกนะครับนี่ไม่ได้เตรียมกันก่อนนะคุณเกศนะเฮเดนเอาโหวตคืนมาเฮเดนนั่งอยู่3คนใครหล่อสุดครับอาชีครับชี้เลยสู้นะสู้นะคิดยากเฮเดนอยากกินหนมเปล่าคุณแม่วางแผนนี่ตาถึงน่ารักตาถึงวางแผนอนาคตให้กับน้องยังไงบ้างหลังจากนี้ครับก็คือตอนนี้อยากให้เขาฟื้นฟูภาษาอังกฤษเขากลับคืนมาก่อนนะคะเพราะว่าปีที่แล้วมาอยู่ไทยค่อนข้างนานเกือบปีอะค่ะก็คือไม่ใช่ว่าพูดไม่ได้พูดได้แต่อาจจะต้องทบทวนให้มันมากขึ้นเพราะว่าปีที่แล้วอยู่ไทยเยอะมากอะค่ะโจชัวเห็นบอกว่าเคยขึ้นเครื่องบินไปกัน2คนด้วยเหรอไปออสเตรเลียใช่ทำไปยังไงสนุกไหมครับไม่รู้ไปกันเองเด็ก2คนเนี่ยเหรอฮะไปกันเองค่ะคุณแม่ไปส่งที่สนามบินคุณยายค่ะกับคุณตาค่ะอ๋อแล้วบินไปหาใครฮะกลับไปที่เมลเบิร์นค่ะเมื่อตอนก่อนเปิดเทอมช่วงมกรานี้ช่วงมกราที่ผ่านมานี่เองผมนึกภาพไม่ออกว่าแอร์โฮสเตสเขาจะทำยังไงกับเด็ก2คนนี้คือ6ขวบเท่านั้นนะฮะแต่ว่าขึ้นเครื่องบินไปด้วยกัน2คนทำไมถึงกล้าปล่อยน้องไป2คนอย่างงี้ก็คืออยากให้เขาลองด้วยค่ะคิดว่าเขาค่อนข้างเป็นเด็กเอาตัวรอดอะค่ะก็เลยอยากลองแล้วเราเช็คกับทางการบินไทยเขามีรับฝากก็คือถ้าเด็กอายุตั้งแต่5ขวบขึ้นไปเราฝากได้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเอาตัวรอดแล้วน้องเขาน่าจะเอาตัวรอดมากที่สุดฮะเพราะโดนพี่อัดชะน่วมเลยพอแล้วครับเฮเดนโชัวชาลีเฮเดนโชัวครับมานี่เร็วพอแล้วจะช่วยบอกคุณผู้ชมให้ดูละครอย่าลืมฉันฝากหน่อยเร็วพี่ละครอยู่ใกล้จบแล้วฝากหน่อยใกล้จบแล้วมีอยากบอกหน่อยเร็วบอกดูเฮเดนจะช่วยเยอะๆนะครับเนี่ยมีคุณผู้ชมเร็วคุณผู้ชมรอดูไก่ไข่คุณผู้ชมรอดูไก่ไข่นี่อย่าลืมฉันนี่จะเป็นละครที่เราจะได้ติดตามน้องทั้งสองคนเรื่องสุดท้ายสำหรับปีนี้เลยหรือเปล่าน่าจะค่ะโอ้เพราะว่าถ้าปีนี้คงรับละครไม่ได้อะเพราะต้องกลับไปเรียนแล้วใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดมีอย่างพวกโฆษณาพวกอะไรที่แบบกลับมาไม่กี่วันนะพอได้ถ้าใครอยากเห็นน้องเฮเดนโจชัวนะครับก็
ให้โฆษณาต่างๆติดต่อมาเยอะนะฮะติดต่อมาเยอะกันได้นะครับไปเล่นไปถ่ายโฆษณากับน้องนัชชาก็ได้ถ่ายด้วยกันนะฮะก็ติดตามนะครับสำหรับแฟนๆของน้องเฮเลนกับน้องโจชัวนะครับละครอย่าลืมฉันใกล้จะลาจอแล้วแล้วก็ตอนนี้สนมากๆด้วยเป็นให้คุณแม่ฝากหน่อยแล้วกันนะครับทิ้งท้ายว่าสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะให้ลูกๆเข้าในวงการบันเทิงจริงๆแล้วมันต้องมีการคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างต้องสงสารต้องเห็นใจลูกอย่างไรบ้างก็จริงๆต้องดูที่ลูกด้วยนะคะเพราะว่าเด็กบางคนก็คืออย่างบางคนเนี่ยเขาจะแบบว่าไม่ค่อยชอบแล้วไปบังคับเขาก็ค่อนข้างไม่แฮปปี้เวลาทำงานแต่อันนี้คือเหมือนเขาชอบมาตั้งแต่เด็กอะค่ะชอบแบบชอบเสียงเพลงชอบอะไรมาตั้งแต่เล็กๆตอนเล็กๆคุณยายก็3-4 เดือนร้องไห้คุณยายเปิดเพลงเต้นก็เงียบครับคือจะชอบอะไรแนวๆนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะนี่ตอนที่ผมได้มีโอกาสไปเข้ากองแล้วก็เก็บภาพเบื้องหลังจริงๆแล้วไม่ใช่แบบนี้เลยนะครับตอนอยู่ในกองเป็นยังไงนิ่งกว่านี้ฮะคือถ้าเข้าเวลาทำงานจะเป็นสองก็ชะงอมากจะนิ่งเป็นคนอีกคนเลยนะฮะจะไม่มีภาพลักษณ์แบบนี้เลยไม่มีแบบนี้เลยเฮเดนครับน้องเจ็บลูกไม่เอาค่ะเพราะฉะนั้นติดตามนะครับฮะเดี๋ยวชวนดูละครเลยเหรอลูกมาชวนดูละครชวนดูละครหน่อยเร็วชวนใครมาชวนดูละครก่อนไหมครับเดี๋ยวค่อยปลูกครับชื่อคุณมินบักดูไก่ไข่เยอะๆนะครับครับนี่คือความน่ารักน่าชังของน้องเฮเดนแล้วก็น้องโจชัวนะครับจากละครเรื่องอย่าลืมฉันซึ่งแน่นอนครับคุณผู้ชมครับว่าจริงๆแล้วการที่จะให้ลูกเข้าสู่วงการบันเทิงแม้จะประสบความสำเร็จเพียงระยะเวลาสั้นๆแป๊บเดียวเท่านั้นแต่จริงๆแล้วควรที่จะมองเรื่องของหัวใจของลูกเป็นสำคัญด้วยที่สำคัญเรื่องของการศึกษานะครับคุณแม่เจนที่อยู่ตรงนี้ก็ไม่ทิ้งเช่นเดียวกันนะครับติดตามละครอย่าลืมฉันแล้วก็เรื่องราวน่ารักน่ารักของน้องๆผ่านอินสตาแกรมใช่ไหมครับคุณแม่ใช่ค่ะก็ติดตามได้มีเป็นของคุณแม่เองที่ทำมานานแล้วก็JANE_MAWT นะคะแล้วก็อีกอันเพิ่งทำให้เขา2คนโดยเฉพาะคือเพิ่งทำมาอาทิตย์เดียวคนตามตอนนี้ก็เป็นหมื่นแล้วค่ะเป็นหมื่นแล้วที่Hayden _JoshuaFC นะคะก็คือเป็นคุณแม่เนี่ยแหละค่ะดูแลเองครับผมเพราะฉะนั้นไม่เห็นในละครไม่เป็นไรไปดูต่อในอินสตาแกรมนี่คือความน่ารักน่าชังของน้องเฮเดนกับน้องโจชัววันนี้ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเฮเดนโจชัวสวัสดีครับเฮเดนโจชัวครับสวัสดีครับก่อนเร็วครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สนามมวยของท็อปนิวส์วาไรตี้นะครับโอ้โหพี่ตาลแม่ไม้มวยไทยกำลังจะแต่งงานเห็นแบบนี้เป็นยังไงครับวางแผนเรื่องลูกยังไงฮะต้องปรึกษาคุณแม่ก่อนว่ามีวิธีทำให้ลูกนิ่งๆได้ยังไงบ้างปรึกษาทางนู้นก็ได้นะครับทางนู้นก็ไม่น้อยเหมือนกันไม่ตอนนี้กำลังจินตนาการเลยว่าของผมในอีก 2-3 ปีข้างหน้าจะเป็นแบบนี้แหละฮะมีแฝดคู่หนึ่งเป็นชายแล้วก็มีน้องคนเล็กเป็นชายอีกคนนึงจะตามมาโอ้โหเพราะฉะนั้นคุณบ๊อบนาทีกับคุณแม่เจนน่าจะได้คุยกันยาวครับเดี๋ยวต้องขอเบอร์แม่เจนไว้ก่อนนะฮะได้ค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ